ถึงฟอร์มตกแต่เองก็ยังเนื้อหอมอยู่นะครับโอ้โหมาตามสถานการณ์ของอเล็กซานโดบราเด้กันหน่อยนะครับมี3ทีมจากพรีเมียร์ลีกกำลังให้ความสนใจนักเตะคนนี้อันนี้เป็นรายงานข่าวจากเดียริโอสปอร์ตครับรายงานเมื่อคืนนะครับบอกว่าอเล็กซานโดบราเด้ครับกำลังถูกจับตามองจากแมนซิตี้แมนยูแล้วก็เชลซีแต่บาร์ซ่าไม่มีแผนปล่อยเขาจากทีมนะครับรายงานบอกว่าอเล็กซานโดบราเด้ครับแบ็คไซด์วัย20ปีของบาร์ซ่ากำลังตกเป็นเป้าสนใจของ3สโมสรชั้นนำของพรีเมียร์ลีกทั้งแมนซิตี้แมนยูแล้วก็เชลซีต้องบอกว่าบราเด้เนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นตัวเลือกแรกของตำแหน่งแบ็คซ้ายบาร์เซโลนาแทนที่จอร์ดิโอบาในช่วงฤดูกาล 2022-2023 นะครับและกลายเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติสเปนชุดทำศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่กาตาร์จากนั้นเขาก็สัญญาระยะยาวกับบาร์ซ่าและรับมอบเสื้อหมายเลข3สืบทอดตำนานอย่างเครัตปิเก้หนึ่งในกองหลังรุ่นพี่ตำนานนะครับแต่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาบราเด้ฟอร์มตกลงไปอย่างชัดเจนเลยครับจนบางครั้งกุนซืออย่างชาบี้อันเดสเนี่ยตัดสินใจโยกจอกาซโลจากแบ็คขวามาเล่นแบ็คซ้ายแทนที่ของบราเด้เลยนะแล้วรายงานก็บอกว่าแมนซิตี้แมนยูแล้วก็เชลซีกำลังจับตามองสถานการณ์ของบราเด้อย่างใกล้ชิดพร้อมกับความคาดหวังถึงการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์ปี2024ของแบ็คซ้ายวัย20ปีคนนี้ครับยังไงก็ตามครับบราเด้ต้องการค้าแข่งกับบาร์ซ่าตราบใดที่เขายังได้ลงเล่นในฐานะตัวจริงในทีมของชาบี้เนเดสแต่ถึงยังไงก็ตามบาร์ซ่าไม่มีแผนปล่อยเขาจากทีมแน่นอนนะครับพร้อมความคาดหวังว่านักเตะจะปรับปรุงเกมของเขาดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับโอ้โหกลายเป็นอีกคนที่เนื้อหอมสำหรับอเลซานโดบราเด้นะครับนักเตะคนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของจอร์ดิโอบาเหมือนกันนะครับเพราะว่าฟอร์มวือหวาวูบวาบขึ้นมาครั้งหนึ่งนะครับเล่นให้กับบาร์เซโลน่าอะไรทำนองนั้นก็ถือว่าอายุอนามยัง20ปีครับยังพัฒนาได้อีกยาวไกลเลยสำหรับนักเตะคนนี้โอ้ทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของอเลซานโดบราเด้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผมโอ้โหตามกันไปจุด